ในช่วงพิบตาซูบารุได้ลืมตาตื่นขึ้นเพราะว่าเด็กสาวหลายคนนั้นได้ปากฏตัวต่อหน้าเขาชายหนุ่มได้มองไปรอบๆตัวด้วยความมึนงงทุกอย่างนั้นเข้าใจยากเป็นอย่างมากซึ่งลิเลียนาเองก็ถูกซูบารุนั้นมืนเฉยลิเลียนาดูออกว่าซูบารุนั้นเหมือนกับว่ามีเรื่องบางอย่างในจิตใจเธอนั้นอดไม่ได้จะสั่นสะท้านและซูบารุนั้นก็ได้พูดจาหยาบคายต่อเธอเป็นจำนวนสองสามคำทำให้ลิเลียนานั้นที่กำลังจะบ่นได้เผลอกัดลินของตัวเองด้วยความโกรธปากของเธอนนั้นเต็มไปด้วยเลือด ซูบารุนั้นได้ย่อตัวลงในขณะนี้เขาไ,ได้รู้สึกถึงพฤติกรรมสะอิดสะเอียนของไอ้โลกจิตหน้าตาอัปลักษณ์นั่นในขณะเดียวกันเอมิเลียก็ได้เรียกซูบาลุเสียงดังก้องในหูของเขาอย่างต่อเนื่องทำให้เขานั้นกลับสู่โลกแห่งความเป็นจริงจากสภาวะมึนงงเขามองไปที่ต้นไม้สีเขียวในสวนสาธารณะนะสูดดมกลิ่นหอมของดอกไม้ฟังเสียงน้ำพุไหลซูบาลุนั้นก็เก็บมันไว้และยืนยันว่านี่มันเป็นเรื่องจริงเขาลุกขึ้นมาทำบางสิ่งบางอย่างหายใจเข้าลึก,ลก ละเขานั้นได้กล่าวแสดงความขอโทษและขอบุณเอเมิเลียที่เป็นห่วงเขาเมื่อกล่าวขอโทษและขอบุญเสร็จเขานั้นก็ได้นึกถึงอะไรบางอย่างที่เข้าครอบงำสมองของเขาใช่แล้วนี่คือวิธีการของคนแปลกหน้าในความทรงจําของเขาที่อธิบายไม่ได้ในตอนนี้ในที่สุดซูบาลุก,ก็ยอมรับความจริงว่าเขานั้นได้ตายไปแล้วแต่เขาแค่ตายโดยไม่ทราบสาเหตุเท่านั้นเองทันใดนั้นเองซูบาลุก,ก็ได้ตระหนักว่าตอนนี้นั้นอยู่ห่างจากเวลาแห่งความตายเพียง1ินาทีเท่านั้นเขานั้นต้องการไปช่วยเด็กชายและหยุดคนประหลาดคนนั้นเสียเมื่อพิจารณาอีกฝ่ายแล้ว จึงพบว่าคนประหลาดคนนั้นน่าจะเป็นคนของลัทธิแม่มดเพราะเขานั้นน่าจะเป็นบิชอปมหาบาปที่ใช้นามสกุลโรมานคอนตีซึ่งเป้าหมายของคนคนนั้นน่าจะเป็นเอมิเลียดังนั้นมันจะทําให้เอมิเลียนั้นตกอยู่ในอันตรายสุบารูนั้นได้ส่งสัญญาณให้เบทติสนั้นออกมาช่วยเอมิเลียส่วนตัวเขานั้นก็รีบวิ่งไปที่หอนาฬิกาวิเคราะห์ความสามารถและพฤติกรรมของคนแปลกหน้าคนนั้นแต่ไม่ว่ายังไงเสียก็ตามเขานั้นก็คิดไม่ออก ก่อนที่เขานั้นจะตายนอกจากพฤติกรรมที่แปลกประหลาดแล้วเขานั้นไม่พบสาเหตุการตายเลยนี่มันเป็นความสามารถอะไรกันแน่เขาใช้เวลาไม่ถึง5นาทีก็มาถึงจตุรัสกลางและเขานั้นก็อาจจะเสียเวลาไปสักพักหนึ่งเพราะเขานั้น ได้ขาดสติไปตอนนี้เหลือเพียงไม่กี่นาทีเท่านั้นก่อนที่คนแปลกหน้านั้นจะโผล่มาในเวลานี้เขาน้นไม่พบคนอื่นๆที่ใส่ชุดคุมคล้ายกับคนในลัธีแม่มดอยู่ใก,กล้จตุรัสเลยดังนั้นจึงมีความเป็นไปได้สูงว่าคนประหลาดคนนี้นั้นน่าจะลงมือคนเดียวตอนนี้เขานั้นอาจจะอยู่ที่หอคอยแล้วแต่ถ้าตัวเขาเองต้องการอพยพฝูงชนณนะตอนนี้นัำภาษาอะไรกับปฏิกิริยาของฝูงชนก็จะเป็นการสังเกตได้โดยง่ายและจะมีผลที่จะเป็นหายนะตามมาเขาควรจะทําอย่างไรดีกว่าจะหาคนช่วยได้ก็สายไปเสียแล้วในชายนนน้ตออเหลืในนี ไม่มีเวลาให้กังวลสุบาร,รุเลยต้องกัดฝันและเข้าไปในหอนาฬิกาเพียงลําพังเมื่อเข้าไปถึงหอนาฬิกาแผนโครงสร้างภายในนั้นไม่ได้ซับซ้อนอย่างที่สุบาร,รุคิดยกเว้นแต่เพียงว่าสุบาร,รุนั้นสามารถเห็นผนึกที่สามารถบันทึกเวลาได้สิ่งที่เหลือก็คือเสาที่อยู่ตรงกลางหอคอยและบันไดวนบนผนังในหอคอยที่มืดมิดเช่นนี้สุบาร,รุนั้นสามารถได้ยินเสียงเครื่องจักรได้อย่างชัดเจนสุบาร,รุเดินขึ้นไปยังบันไดวนและันขณะนั้นเองสุบาร,รุก็ได้ยินเสียงเด็กชายร้องอย่างแผ่วเบาสุบาร,รุได้ทําการเคลื่อนไหวอย,อย่างเงียบงน จนได้ไปถึงสุดของบันไดอยู่บนยอดของหอนาฬิกาซึ่งมันนั้นเป็นพื้นที่โล่งใต้หลังคาแสงนั้นสะท้อนล่างสองล่างที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งซูบรุนั้นก้าไปอีก2 3 9ได้ถือแท้ยาของเขาที่ขดไว้ที่เอวหยุดหลังจากอยู่ในระยะทําการเขาก็ลุกขึ้นมาอย่างรวดเร็วก้าเข้าไปข้างหน้า1-9เวียงแท้ของเขานั้นออกไป การเคลื่อนไหวที่ลื่นไหลนี้เป็นผลมาจากการฝึกฝนอย่างต่อเนื่องแซ่นั้นได้ปัดเข้าไปที่หัวของคนประหลาดคนประหลาดนั้นดูเหมือนจะไม่รับรู้เลยถึงช่วงเวลาที่เขานั้นกำลังจะโดนฟาดเขาจึงได้ใช้โซ่เข้าพัวพันกับแซ่และปล่อยให้เด็กที่โดนมัดอยู่นั้นตกตะลึงซูบูลูนั้นจึงได้ใช้แซ่ที่เกี่ยวพันกับโซ่นั้นดึงร่างของศัตรูออกจากสมดุลและทำการใช้โมเมนตัมและพุ่งเข้าใส่คนแปลกหน้าคนนั้นทำการกระแทกคนคนนั้นตกจากราวบันไดด,ด้วยแรงทั้งหมดที่มี ทำให้เขานั้นตกจากขอคอยได้โดยตรงเป็นการจัดการศัตรูได้อย่างราบคาบหลังจากนั้นซูบารุก็ได้วิ่งไปหาเด็กชายคนนั้นก็พบว่าปลายด้านหนึ่งของโซ่นั้นอยู่ในมือของเด็กชายคนนี้เองแต่เขานั้นกลัวเกินกว่าที่จะปล่อยมือซูบารุก็พยายามปอบแต่ดูเหมือนว่ามันจะไม่ได้ผลมีแต่จะทําให้เขานั้นกลัวมากขึ้นเท่านั้นซึ่งในขณะเดียวกันนั้นเด็กชายก็เริ่มอาเจียนออกมาซูบารุนั้นก็เตรียมที่จะเอื้อมมือไปแต่เขานั้นก็รู้สึกกลัวขึ้นมาและเริ่มอาเจียนอย่างกระทันหันอากกาเเมมมืบดด็ชไ่ีผิ และจูจูร่างกายของซูบารูนั้นก็ได้อ่อนปวกเปียกจนควบคุมไม่ได้ในตอนนี้เขานักลังจะล้มลงกับพื้นจูจูก็มีอาการปวดอย่างรุนแรงที่ไหล่ของเขาและเขานั้นก็ถูกกระแทกจากด้านหลังออกไปกระแทกกับราวบันไดกิ่งไปในอากาศตกลงไปสู่ด้านล่างของหอคอยแต่ก็ถูกหยุดการอากาศไว้สิ่งที่กระแทกเขานั้นก็คือซิลิอุสซึ่งปรากฏว่าก่อนที่ซิลิอุสนั้นจะได้ตกลงไปข้างล่าง เขานั้นได้ปล่อยโซ่ออกมาทําให้เขานั้นรอดมาได้และปัจจุบันโซ่นั้นก็กาลังพันรอบคอซูบารุและเจาะไปที่ไหล่ของเขาอย่างแม่นยําจากนั้นก็ลาาซูบารุออกจากราวบันไดเข้าไปกระแทกกับระเบียงคนเดียวตอนนี้ซูบารุนั้นถูกตรึงไว้ในกลางอากาศซิลูตนั้นขอโทษด,ด้วยน้ําเสียที่น่าขนลุกและชื่นชมความรักของซูบารุซูบารุนั้นยังคงแกว่งขาของเขาท่ามกลางอากาศความกลัวที่ไม่อาจเข้าใจได้แล่นเข้ามาในหัวของเขาเล่ากับว่าความกลัวนั้นเป็นความกลัวของเด็กชายที่ถูกส่งต่อมาให้ใหเขา ใน,ในขณนะดเดียวกันความกลัวเขาเองก็ถูกผลักไปให้เด็กชายความกลัวได้แพร่กระจายไประหว่างคนทั้งสองคนวิญญาณและร่างกายของซูบารุค่อยๆสลายไปและดวงตาก็ได้ปิดลงซูบารุล,ลืมตาตื่นขึ้นปรากฏว่าเขานั้นได้กลับมาที่ร้านขายขนมอีกครั้งหนึ่งร่างกายและจิตใจได้แตกสลายไปยังไม่ฟื้นกลับมาเขาโน้มตัวไปข้างหน้าอย่างไม่รู้ตัวเข้ากระแทกกับศีรษะของหญิงสาวอย่างรุนแรงความเจ็บปวดนี้ทําให้ซูบารุนั้นดึงสติกลับมาได้อีกครั้งหนึ่งเขานั้นรักษาสมดุลของร่างกายไว้และถอยหลังไปสองสามก้าเขายืนอย แล้วก็พบว่ามีร่างหนึ่งตรงหน้าเขานั้นได้ลม้มลงซึ่งก็นั่นก็คือร่างของลิเลียนาโซบารูได้รับเสียงกลด่าจากลิเลียนาสักพักหนึ่งและหลังจากนั้นวงจรความคิดของเขาก็เริ่มชัดเจนประสบการณ์การตายทั้งสองครั้งนี้เขาเข้าใจถึงความสามารถของบุคคลแปลกหน้าซึ่งน่าจะเป็นการแบ่งปันทางอารมณ์อย่างไรเสียก็ตามเงื่อนไขาการเปิดใช้งานนั้นยังไม่เป็นที่แน่ชัดอาจจะเป็นการสบตาหรือการได้ยินเสียงของอีกฝ่ายและผลลัพธ์ที่เลวร้วายที่สุดก็คือตราปลดที่เขารับรู้ถึงการมีอยู่ของเขา ก็จะถือว่าเป็นการถูกคัดเลือกมี2วิธีที่จะทําให้กําจัดชายคนนั้นได้หนึ่งก็คือระเบิดอาคารทั้งหลังและซึ่งนั่นก็เป็นการทําให้เด็กชายนั้นได้ตายด้วยอีกวิธีหนึ่งก็คือจัดการชายแปลกหน้าคนนั้นก่อนที่เขานั้นจะได้เปิดใช้งานวิชาทุกอย่างย่างไรเสียก็ตามซูบลรุนั้นก็คิดว่าถ้าหากว่าเขาไปถึงได้ในคนแรกใครกันที่สามารถต่อสู้โดยการฆ่าบุคคลแปลกหน้าคนนั้นได้ภายในเวลาไม่กี่วินาที ตอนแรกนะเขาก็นึกไม่ออกแต่พอคิดไปคิดมาก็คิดว่ามีอยู่คนเดียวเฉนั้นที่สามารถทำเรื่องอย่างนี้ได้จริงๆซูบารุได้วิ่งเหาะๆไปที่จตุลัดอีกครั้งหนึ่งแม้ว่าจะใช้เวลานานแต่เขานั้นก็ได้พบกับลาเชนท่าลางูงชนเขานั้นได้จับไหล่ลาเชนแล้วบอกว่าตอนนี้เป็นสถานาการณ์เร่งด,วด่วนขอให้ลาเชนนั้นรีบโทรหาดาบศักดิ์สิทธิ์ไรฮาร์ตแต่ลาเชนนั้นดูเหมือนจะไม่ใช่คนช่างพูดสักเท่าไหร่ครับในตอนแรกดูเหมือนว่าเขานั้นจะไม่ประทับใจซูบารุออกมาก ขานั้นยังมีความสัมพันธ์ที่ไม่เป็นมิตรต่อซูบารุสายตาของราเชนนั้นมองว่าซูบารุที่มาจับไหล่เขาณตอนนี้มาที่นี่เพื่อการยั่วยุซูบารุได้กระวนกระวายและขอโทษร,ราเชนซ้ำแล้วซ้ำเล่าจากนั้นจึงอธิบายให้ราเชนฟังอย่างเข้มขุนว่าตอนนี้ได้มีการปรากฏตัวของลัทธิแม่มดไม่ได้ยินคําพูดว่าลัทธิแม่มดนั้นราเชนก็ได้ตกตะลึงไปชั่วคู่หนึ่งเขานั้นได้ตั้งคาถามกับชายที่อยู่ตรงหน้าเขาว่าเขานั้นต้องการสืออะไรแต่เมื่อราเชนคิดดูแล้วซูบารุนั้นเป็นคนคที ทำการฆ่าผู้นำของลัทธิแม่มดคนก่อนหน้ามาแล้วดังนั้นแล้วก็จึงมีความเป็นไปได้ว่าลัทธิแม่มดนั้นอาจจะเป็นเรื่องจริงราเชน,นั้นจึงได้ยิงผู้ไฟขึ้นไปบนอากาศซึ่งก่อให้เกิดความกลาหลเล็กๆในจุตุลัดจากนั้นคำพูดแสดงการหอบผุนก็ดังมาจากด้านบนหอนาฬิกาบุคคลประหลาดซิลิอุสได้ดึงดูดความกลาหุเล็กน้อยที่เกิดจากสัญญาณของราเชนการที่ร่างกายเขาพันด้วยเทปนี้ ก็เป็นการดึงดูดสายตาของผู้คนจํานวนมากให้มองมาที่ท้องฟ้าซิริอุสได้กล่าวขอบคุณทั้งสองคนที่ดึงดูดความสนใจของผู้ชมซูบารุได้เตือนเหล่าฝูงชนว่าอย่าไปมองที่ซิริอุสแต่มันก็ไม่เป็นผลซูบารุนั้นก็กลับไปมองที่บุคคลประหลาดคนนั้นอยู่ดีเขาจ้องมองไปที่บุคคลประหลาดคนนั้นก่อนที่ซิริอุสนั้นจะทําการแนะนําตัวเองว่าเขานั้นก็คือซิริอุสโรมานคอนที่เขานั้นได้แสดงความขอบคุณและการขอโทษท a าใดนั้นก็ได้มีเสียงอย่างแผ่วเบาดังมาจากล่องน้าหน้าจตุรัส ชายคนหนึ่งได้เดินมาท่ามกลางกระแสน้ําที่ไหลเอื่อยๆหลังจากที่น้ําสาดกระเซ็นจากด้านหลังของเขาก็ได้สะท้อนผมสีแดงออกมาลากกับดอกไม้ที่รดงามบนผิวน้ําล่างที่กล้า,าหาญได้ดึงดูดความสนใจของทุกคนในจัตุรัสตอนนี้ดาบศักดิ์สิทธิ์ไรฮาร์ดได้มาถึงแล้วมาหาซูบาลุและลาเชนเขานั้นได้ทาการขอโทษทั้งสองคนบอกว่าเขานั้นได้สายไป30วินาทีเพื่อมาอย่างที่นี่ซูบาลุทีท่ควบคุมร่างกายของเขาได้อีกครั้งนั้นได้อธิบายสถานการณ์ให้ไรฮาร์ดฟังซึ่งไรฮาร์ดนั้นก็ได้พูดอย ไม่อาจนิ่งดูได้ได้เขานั้นได้ทําการแนะนําตัวต่อหน้าคนแปลกหน้าคนนั้นว่าเขานั้นคือดาบสิทธิ์ไร,ราฮาร์ดซึ่งซิลิอุสนั้นพอได้ยินชื่อดาบสิทธิ์ไร,ราฮาร์ดก็ได้ยกย่องชื่อเสียงของไราฮาร์ดเช่นเดียวกันก่อนที่ไราฮาร์ดน้นจะก้าวไปข้างหน้างอเข่าเล็กน้อยแล้วก็โดดขึ้นไปหาบุคคลประหลาดคนนั้นเขาพุ่งไปราวกับขึ้นน้ําที่มีรัศมีกระทบฝูงชนลาวกับพายุไราฮาร์ดพุ่งไปเตะหน้าคนประหลาดคนนั้นแม้ว่าคนประหลาดคนนั้นจะรับการโจตีด้วยกการกอดอก ล,ล่างของเขานนั้นก็ถูกแรงกระแทกพัดขึ้นไปในอากาศหลังจากนั้นไรฮาร์ดก็ได้ก้าวเหยียบขอบกำแพงของละฆังหินกระโดดขึ้นไปโจมตีเขาอย่างต่อเนื่องซิริอุสได้ยกย่อง ออโรราที่แข็งแกร่งของไรฮาร์ตในขณะที่เขานั้นก็กำลังโบกโซ่2เส้นที่พัดรอบมือเขาเมื่อเผชิญหน้ากับสายฝนแห่งการโจมตีของไรฮาร์ตแต่ถึงอย่างนั้นไรฮาร์ตก็ยังไม่ดึงดาบศักดิ์สิทธิ์ออกมาจากเอวของเขาเลยเขาใช้เพียงพื้นรองเท้าของเขาเท่านั้นในการโจมตีครั้งต่อๆไปในขณะเดียวกันโซ่ของคนแปลกหน้าคนนั้นก็ใช้เป็นอาวุธในการต่อต้านการโจมตีของไรฮาร์ตการประทะกันการเสียดสีระหว่างโลหะดึงดูดความสนใจของผู้คนในจัตุรัสและนั่นคือทั้งหมดในสิ่งที่ทุกคนเห็น และโซ่ของซิริอุสนั้นก็ได้พันที่เท้าของไรฮาร์ดไรฮาร์ดได้ใช้ฝ่ามือของเขาที่คมราวกับดาบในการกระแทกโซ่ที่พันขาเขาเอาไว้ทาให้โซ่นั้นได้ขาดลงส่วนที่หักออกนั้นได้กระเด็นเข้าไปอย่างหอคอยระครังในขณะที่โซ่กระเด็นเข้าไปในหอคอยนี่เองซูบาร,รุนนั้นก็ได้นึกขึ้นได้ว่ามีเด็กชายนั้นอยู่ในหอคอยจะต้องได้รับการช่วยเหลือเพราะไม่เช่นนั้นละก็ไรฮาร์ดนอาจ,จะลำบากเนื่องจากว่าคนแปลกหน้าคนนั้นจะใช้เด็กชายเป็นตัวประกันก็เป็นได้ ซูบารุนั้นได้สูดหายใจครั้งเดียววิ่งสุดกำลังขึ้นไปบนหอคอยและก็ได้พบกับเด็กชายตัวเล็กๆที่ระเบียงหน้าต่างด้านบนเด็กชายคนนั้นต่อต้านการช่วยเหลือของซูบารุแต่ซูบารุนั้นก็ได้ปลอบโยนเด็กชายว่าตอนนี้คนเรวคนนั้นกำลังต่อสู้กับพันธมิตรที่ชอบทำองเขาและคนเรวนั้นก็จะไม่กลับมาในเวลาอันสั้นจากนั้นความกลัวของเด็กชายก็ได้สงบลงโซ่นั้นได้ถูกปลดและทั้งสองนั้นก็กําลังจะจากไปในขณะเดียวกันนั่นเองเด็กชายนั้นก็รู้สึกเจ็บที่มือซ้ายขขขออออออองงงเเเเาาาาทัันน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 ีุุ้้้บบรรรรกกก็็็็ดหยยยยแแแผมมมืชซึ่ปจวธค มันไม่เหมือนกับรอยแผลที่เกิดจากโซ่เลยสูบรู้จะได้ทําการจับมือขวาที่ไม่ได้รับบาดเจ็บของเด็กชายน้อยแล้ว,วิ่งออกจากหอคอยมาที่จัตุรัสด,ด้านล่างพอมาถึงนั้นทุกคนนั้นก็กําลังตะโกนฆ่ามันฆ่ามันฆ่ามันซึ่งก็เป็นการตะโกนให้ลายหานั้นฆ่าซิลิอุสเสียในขณะเดียวกันนั้นเองชายแปลกหน้าคนนั้นก็กาลังโดนลายห้าเตะจนล้มลงเขานั้นได้สูญเสียอาวุธหมดในมือ แต่เขานั้นก็ยังพูดต่อไปบอกเล่าถึงเรื่องราวความรักของเขาไรฮาร์ตตระหนักได้เลยว่าถ้าเกิดว่าให้เขาพูดต่อไปอีกแล้วก็มันจะต้องไม่ใช่เรื่องดีอย่างแน่นอนไรฮาร์ตนั้นจะได้ใช้ฝ่ามือของเขาคล้ายๆกับดาบเตรียมที่จะฟันไปที่คนประหลาดคนนั้นคนคนนั้นจะได้ใช้โซ่ที่ซ่อนเอาไว้นั้นเจาะเข้าไปในกำแพงจากนั้นก็ดึงตัวเองและเริ่มวิ่งหนีอย่างสิ้นหวังและเหล่าฝูงชนนั้นก็ยังตะโกนพูดคําว่าฆ่าเขาฆ่าเขาต่อไปไปฮาร์ตได้ได้ตามอย่างรวดเร็วเมื่อเห็นสิ่งนนนนนนี้น้โบาาารุกกกกววดดลลัััขใทเไไไยืืื่่มออออปแะะตะชฮ บอกว่าให้ไลฮาร์นั้นเลิกตามเขาเสียได้แล้วเพราะไลฮาร์ตามทันนะครับไลฮาร์ก็ได้เตะไปที่คนประหลาดคนนั้นคนประหลาดคนนั้นได้ลม้มลงไลฮาร์เตรียมที่จะใช้ฝ่ามือของเขานั้นฟันไปที่ร่างของคนประหลาดคนนี้หลังจากที่ไลฮาร์ฟันร่างของเขาไปได้สองสามวินาทีเลือดนั้นก็พุ่งออกมาจากบาดแผลของเขาพาร่างบุคคลประหลาดคนนี้ออกเป็นสองส่วนท้าใดนนั้นเองไลฮาร์ก็ได้หันศีรษะไปที่เด็กชายที่เรียกชื่อเขาเมื่อกี้และไลฮาร์ก็พบกับความสิ้นหวัง ทุกคนในจัตรุรัสรวมถึงซูบารุไและเด็กชายที่ถูกซูบารุช่วยเอาไว้ถูกพาออกเป็น2ท่อนเหมือนกับบุคคลประหลาดคนนั้นเลยซูบารุนั้นได้เห็นใบหน้าที่สิ้นหวังของไรฮาร์ก่อนที่เขานั้นจะหลับตาลงอย่างช้าๆ